วันนี้เราจะให้ความรู้เรื่องน้ำมันที่ใช้ในการทำสบู่เหลวคือมีนักเรียนถามเข้ามาคือนักเรียนที่เรียนจาก YouTube ไม่ได้เข้ามาเรียนกับครูโดยตรงแล้วก็สงสัยว่าทำไมทำสบู่เหลวไม่ใสเพราะอะไรและอีกอย่างนึงสบู่น้ำมันมะกอกบางทีก็ใสบางทีก็ไม่ใสครูทำหนังสือเล่มนี้มานะคะเล่มนี้ออกมาปีที่แล้วความจริงทำมา2ปีก็ยังไม่ออกหนังสือยังไม่สำเร็จสมบูรณ์เพราะว่าท่านลองแปลๆหยุดๆถ้าจะให้อ่านเล่มนี้กันเล่มนี้นี่ครูซื้อมาตั้งแต่ปี4-46นานมากละเกือบ20ปีละช่วงนั้นเรื่องสบู่เหลวเนี่ยยังไม่แพร่หลายขนาดครูสอนสบู่เหลวใหม่ๆเนี่ยยังต้องจัดเป็นชุดคิดเลยคนให้ความรู้ทั้งเรื่องสบู่เหลวแล้วก็จริงๆจังๆเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะในบ้านเราครูก็เริ่มสอนแล้วก็ค่อยๆให้ความรู้แต่คนก็ยังสับสนอยู่เอาง่ายๆเราคุยกันเรื่องน้ำมันก่อนน้ำมันนะคะน้ำมันที่จะทำให้สบู่เหลวใสหรือไม่ใสเนี่ยค่ะจากถ้าใครมีหนังสือก็ดูจากเล่มนี้นะคะสองหน้าเนี่ยเขาจะอธิบายไว้ได้ดีมากเลยว่าน้ำมันอะไรเป็นยังไงเห็นใช่ไหมคะท่านลองก็แปลออกมาว่าในหนังสือสบู่เหลวเราหน้า4ที่ภาคภาษาไทยละหน้า4นะฮะให้ทุกคนดูตามเขาจะอธิบายว่าน้ำมันแต่ละตัวอัลมอนด์คาโนล่าแล้วหุงมะพร้าวเนี่ยค่ะเป็นยังไงลักษณะฟองเป็นยังไงอย่างดูคาโนล่านะคะฟองละเอียดและคงทนการทำความสะอาดพอใช้ผลต่อผิวนุ่มนวลสบู่ใสการเกิดปฏิกิริยาต่างกับด่างค่อนข้างง่ายคาโนล่ากับมะกอกคุณสมบัติเขาจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการคุณสมบัติของน้ำมันมะกอกเนี่ยเราใช้คาโนล่าแทนได้เพราะกรดไขมันแทบจะเหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือมะพร้าวกับแก่นปาล์มมะพร้าวกับแก่นปาล์มเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยครูจะทำกากบาทไว้ฟองละเอียดการทำความสะอาดดีเยี่ยมแต่ว่าอาจจะทำให้ผิวแห้งสบู่เหลวใสเกิดปฏิกิริยากระด่างง่ายจากหนังสือเล่มนี้เห็นไหมคะปาล์มเคอร์เนลกับโคโคนัทเนี่ยแทนกันได้เลยแต่ถัดขึ้นมาคือปาล์มออยล์ปาล์มออยล์นี่มาช่องที่คาแรคเตอริสติกของเขาเลยสบู่เหลวที่ได้เนี่ยขุ่นนะคะไม่ใสถ้าแก่นปาล์มใสแต่ปาล์มออยล์ขุ่นงั้นนักเรียนอาจจะสับสนว่าใช้น้ำมันปาล์มหาแก่นปาล์มไม่ได้เลยใช้น้ำมันปาล์มในห้างปาล์มโอเลอินทำไมสบู่หนูขุ่นเพราะว่ากรดไขมันในนั้นไม่เหมือนกันนะคะไขสัตว์ก็จะขุ่นเหตุผลที่เขาขุ่นและใสเนี่ยท่านลองแปลมาให้
ดูภาคภาษาไทยแล้วกันนะคะให้ติ๊กไว้เลยว่าน้ำมันที่จะทำให้สบู่เหลวใสเนี่ยต้องดูค่าปาเมติกสเตอริกต่ำๆอันนี้เวลานักเรียนที่มาเรียนคลาสที่บ้านครูเนี่ยเราจะสอนพื้นฐานแต่ตรงนี้และสอนพื้นฐานการเข้าค่าของสบู่เหลวเรื่องซุปเปอร์แฟตซุปเปอร์แฟตคืออะไรซุปเปอร์แฟตคือน้ำมันส่วนเกินหลังจากด่างทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วในสบู่ก้อนเราจะมาตรฐานนี่อะไรตั้งซุปเปอร์แฟตให้ติดบวก5ถึง8คือให้น้ำมันเหลือคงค้างบนผิวซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันอะไรจะค้างอยู่มากน้ำมันอะไรจะใช้หมดไปกรดไขมันนะคะพูดถึงเราถึงบางครั้งเราถึงมีการซุปเปอร์แฟตนอกสูตรอีกคือหลังจากด่างทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วเรายังเติมน้ำมันเติมลงไปอีกเพื่อให้กรดไขมันของด่างนั้นยังอยู่ครบบำรุงผิวได้สมมติเราทำโจโจบาร์กรดไขมันเขาไม่ถูกสปอนโดยด่างละเพราะด่างก็ทำไปรอบแรกหมดละกะน้ำมันตัวอื่นที่เราตั้งค่าสบู่งั้นที่เราเติมลงไปนี่ก็คืออยู่เต็มๆส่วนสบู่เหลวเนี่ยเราตั้งค่าให้มันติดลบเพื่ออะไรเพื่อว่าต้องการให้น้ำมันทำปฏิกิริยากับด่างทำจนหมดด่างยังเหลืออ้าวด่างเหลือแล้วไม่เป็นอันตรายเหรอเราก็มีการปรับค่าด่างมีการปรับค่าด่างด้วยอะไรที่เป็นกรดเช่นซิตริก 20% แต่ของครูนี่ทำ 50% อย่างที่เคยทำอยู่ในห้องเรียนปรับด้วยบอร์เร็กปรับด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์ปรับด้วยกรด AHA ต่างๆหรือมัลติฟรุตแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องด่างเกินได้ก็คือใช้กรดปรับเพื่อจะได้เป็นกลางการตั้งค่าก็อยู่ที่เราเลยจะตั้งค่าลบ5ลบ10ลบ15ลบ20จะต่างกันนิดนึงเพราะว่าพอมีน้ำมันเหลือเมื่ออากาศเย็นๆหรืออะไรเนี่ยน้ำมันที่แทรกอยู่ในโมเลกุลของสบู่เหลวอ่ะเขาก็จะเป็นไขเราก็จะเห็นว่าบางครั้งสบู่เหลวเราขุ่นบ้างบางครั้งก็ใสบ้างมาจากเหตุนี้นอกจากว่าใช้ตัวทวีน20ปรับไปเยอะๆซึ่งก็ต้นทุนสูงอีกคราวนี้เรื่องน้ำมันเรื่องสบู่เหลวใสไม่ใสแล้วก็คงจะเข้าใจกันแล้วการปรับอ้อเรื่องน้ำหอมน้ำหอมที่เราใช้กับสบู่เหลวเนี่ยเราจะผสมทวีน20อย่างน้อย1ต่อ1เป็นการละลายน้ำหอมให้น้ำหอมนี่เข้าไปอยู่ในสบู่ไม่งั้นน้ำหอมก็จะลอยอยู่บนเหตุที่เราต้องใช้น้ำที่ใช้ละลายด่างเราตั้งค่าเลยว่า2เท่า3เท่าถ้าในกรณีที่เป็นปฏิกิริยาที่เขาเกิดช้าที่น้ำไม่พอน้ำหมดไปละด่างยังทำงานไม่เสร็จเลยเราก็เผื่อซะหน่อยว่าใช้น้ำสัก3เท่าแต่บางสูตรก็มี2เท่านะคะของต่างประเทศบางสูตรนี่เองง่ายๆถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานของสบู่เหลวแล้วเราค่อยพัฒนามาเป็นสูตรต่างๆซึ่งครูก็จะค่อยๆให้ความรู้ไปเรายังมีเทคนิคใน YouTube ก็มีเยอะแล้วนะครับเทคนิคการทำสบู่ให้ฟองเยอะยังไงการย่นระยะเวลาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลยรวบรัดตัดความจากคำถามที่ถามมาทาง YouTube ก็เลยตอบให้ตรงนี้แล้วถ้าใครสงสัยอะไรก็ลองถามอีกแต่อย่างน้อยหนังสือซื้อไปแล้วขอให้อ่านจะได้เข้าใจว่าทำไมสบู่เหลวเราไม่ใสเพราะอะไรพิจารณาน้ำมันก่อนเลยค่ะแล้วการตั้งค่าของสบู่
วันนี้คงให้ความรู้เท่านี้ก่อนใครสงสัยอะไรก็ถามมานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ